ฒนธรรมอารมณ์ดีวันนี้พบกับความสนุกครบรสเมื่อตลกซุปเปอร์สตาร์และราชินีลูกทุ่งโคจรมาพบกันกับฟิล์มพูดได้เป็นอาจารย์จริงๆคือตอนให้หวยนุ่งสลงแต่ไม่ได้นุ่งข้างในโอ้โหตื่นเช้ามาชาวบ้านบอกโอ้ยถูกหวยงวดนั้นออกอะไร010และชื่อคุ้นหูที่ไม่รู้ใครพาเรียกแฟบซีล็อกข้าวผัดอเมริกันแหนมเนืองโกเต็กเคยไปซื้อไหมโกเต็กเนี่ยเคยไปซื้อนะเขาก็จะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาห่อทำไมแล้วก็ห่อก็ห่อเขาคงกลัวเราทำหล่นหรือเปล่าพร้อมกับบทเพลงไพเราะแสนสนุกซุกซนลิงกับเสือขอเชิญสดับรับชมได้ในคุณพระช่วยณบัดนี้ขอรับแผ่นฟิล์มจะพาคุณย้อนวัยไปในยุคหนังไทยโฆษณาการ์ตูนและเรื่องเก่าเล่าเหตุการณ์การบ้านการเมืองในช่วงฟิล์มพูดได้คุณพระช่วยครับช่วงฟิล์มพูดได้ครับวันนี้เราเชิญพระเอกหนังมาพระเอกหนังพระเอกภาพยนตร์เนี่ยนะครับผมโอ้โหแสดงว่าต้องระดับหล่อๆเลยแหละเป็นพระเอกอารมณ์ดีลองนึกสิทูนฮิรัญทรัพย์เกือบถูกเฮ้ยสรพงษ์ชาตีบทกุ๊กกิ๊กเพลงก็เล่นได้เกือบถูกอ๋อแล้วงั้นทนนี้เลยพระเอกที่เล่นหนังไทยเยอะมากใครสมบัติเมธนีเกือบใช่เฉลยไหมเฉลยเลยอ่ะพระเอกอารมณ์ดีคนนี้คือครับเด๋อดอกสะเดาจริงอ่ะอาจารย์เด๋อเนี่ยนะครับผมโกหกคุณแล้วได้เลยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นี่มีหลักฐานเหรอนี่ครับผมเฮ้ยหาจนเสื้อเมื่อชื่อหนังเลยอาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวงมาย้อนเล่าประวัติของเด๋อดอกสะเดาให้ได้รู้กันสักหน่อยปี2520เด๋อดอกสะเดาได้ร่วมก่อตั้งคณะตลกที่มีชื่อว่าเด่นเด๋อเทพขึ้นมาโดยถือเป็นตลกคาเฟ่คณะแรกๆของเมืองไทยเลยทีเดียวโดยมีสมาชิก3คนก็คือเด่นดอกประดู่เด๋อดอกสะเดาแล้วก็เทพโพงามครับและไม่ได้เล่นตลกคาเฟ่เพียงอย่างเดียวยังมีผลงานทั้งจอเงินและจอแก้วอีกมากมายซึ่งในยุคนั้นเรียกว่าโด่งดังกันสุดๆไปเลยและในปี2527นับเป็นครั้งแรกที่เด๋อดอกสะเดาได้มารับบทพระเอกคู่กับนักร้องสาวซุปเปอร์สตาร์เจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เมื่อสองซุปตาร์ฝั่งตลกและฝั่งลูกทุ่งโคจรมาพบกันครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องอาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวงในวันนี้ครับพวงก็คือราชินีลูกทุ่งเลยนะถูกต้องครับโอ้โหน่าสนใจเรื่องนี้ตอนนี้พระเอกรออยู่ในโรงพยนต์แล้วพระเอกคนนี้นะครับผมรออยู่แล้วฮะอ้าวงั้นไปเลยครับเชิญเลยครับสวัสดี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 ครับจะไม่มีป๊อปคอร์นมากินบ้างอ่ะนั่งอย่างนี้ตั้งหน้ากินป๊อปคอร์นเอ้าวันนี้เราได้เชิญพี่เด๋อหรือพระเอกหนังเรื่องนี้อาจารย์เด๋อเจอพุ่มพวงครับผมอาจารย์ใครคนสร้างแล้วคิดยังไงเอาอาจารย์ไปเป็นพระเอกบริษัทนาวีเป็นคนสร้างสอนาวีเป็นคนสร้างโอ้ยตอนนั้นสมัยก็ตอนที่เล่นเนี่ยผมดังเหมือนกันผมดังเพลงดีกว่าอยู่เป่าๆแล้วก็ตลกก็กำลังบูมเลยอย่างนั้นก็เจ๊งนะสิว่าอยู่เปล่าเปล่าทหารเก่งจะพี่นี่ว่าอยู่เปล่าเปล่าพระทางเป็นพระเอกมันก่อนหน้านี้แล้วมีไหมก็มีเทพบุตรต้าติ้งหน่งพระเอกสามคนเด่นเด๋อเทพแล้วก็เรื่องอะไรต่ออะไรมีสองสามเรื่องอะแต่เรื่องนี้คือพระเอกคนเดียวเลยนี่พระเอกคนเดียวเลยครับพี่แป๊ะล่ะพี่แป๊ะเคยดูไหมฮะเรื่องนี้เคยดูครับหนังเรื่องนี้เนี่ยจะต้องดูให้ได้เลยนะครับแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะสร้างในปี2527นะแต่ว่าแฟนหนังขณะนั้นเขาเฝ้ารอดูเฝ้ารอดูอะไรคือเฝ้ารอดูการปะทะกันระหว่างซูเปอร์สตาร์จาก2เวทีนะครับพระเอกนี่เป็นซูเปอร์สตาร์ด้านการวงการตลก
คุณเด๋อดอกสะเดานี่ชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นใช่ครับส่วนนางเอกเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ด้านนักร้องลูกทุ่งในยุคนั้นไม่มีใครเกินพุ่มพวงดวงจันทร์แน่นอนนะในปีนั้นเนี่ยอายุประมาณสัก20เนาะการเด๋อนะครับพุ่มพวงอายุเอ้อเลยครับเสียงนี่โอ้โหเนี่ยไม่มีใครใช่ครับเพราะนั้นได้ดูครับในช่วงนั้นเนี่ยสนุกมากโดยเฉพาะมีเป็นเพลงด้วยคือถ้าเป็นเพลงปั๊บมันถูกจริตกับชาวบ้านใช่พุ่มพวงต้องร้องเพลงใช่ครับคิดถึงอะไรบ้างฮะอาจารย์มันก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับคิดถึงแล้วคิดถึงพุ่มพวงครับคิดถึงการบรรยากาศตอนที่ไปถ่ายยังไม่ไปไม่เอา ยังไม่ไปเขาบอกเขาจะอยากได้เพลงไปเล่นตลกวงเขาวงขาดตลกอะวงขาดตลกการแสดงหนังของพุ่มพวงแล้วฮะกับร้องเพลงพุ่มพวงเขาเก่งอยู่แล้วเพราะเขาแสดงบนเวทีอยู่แล้วเขาจะเล่นละครเล่นไอ้รีวิวอะไรเขาเก่งอยู่แล้วคือว่าไม่ต้องบอกเขาเลยเขารู้เลยใช่ไม่แล้วก็บทบาทที่ได้รับก็คือเป็นสาวเป็นนอกไงก็ยิ่งเข้าทางเข้าทางเลยเข้าทางเลยครับผมแล้วเรื่องย่อเป็นยังไงครับอาจารย์เด๋อเรื่องย่อไงฮะแล้วก็ย่นให้มันมาเหลือยาวๆไม่ใช่เนื้อเรื่องย่อเนื้อเรื่องย่อคือว่าผมทำงานอยู่ที่บ้านเจ้าคุณบ้านคุณหลวงซึ่งแสดงโดยป๋าสอครับนะป๋าสอเป็นคุณหลวงทีนี้คุณหลวงเนี่ยขี้เหนียวมากขี้ตื่นมากผมก็เลยวางแผนลักหลานไปเรียกค่าถ่ายก็ไปที่ต่างจังหวัดเลยก็ไปเจอพุ่มพวงก็ตกหลุมรักกันนะแล้วอาจารย์เดือร้องเพลงด้วยไหมเพลงเนี้ยเรื่องเนี้ยร้องเพลงด้วยไหมเอาร้องคู่กับพุ่มพวงคู่กันเลยเหรอแล้วผมไม่ได้เล่นกับนางเอกคนเดียวนะนางเอกประกบผมสองเลยนะใครคนครับนารีรัตน์มนศรีครับกับพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นไงคุยเลยผมว่าเดี๋ยวเรามาดูฉากนี้ครับผมครับผมฉากร้องเพลงระหว่างพุ่มพวงกับพี่เด๋ออ่ะไปชมเลยครับเดิมมันเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนนะอาจารย์เหมือนเท่าไหร่นะอาจารย์30เท่าไหร่นะตอนนั้น34 33 34โอ้ทุ่มพวงนี่โครงหน้าเหมือนน้องตะกะแตนเลยอ่ะใช่ครับใช่ฮะโครงฮะนะใช่ครับเยี่ยมครับเยี่ยมครั้งหนึ่งในอดีตน่ารักมากเลยอ่ะเดินหน้าเหมือนเดิมเด้เลยแก่ยังไงก็แก่อย่างนั้นเลยหยอก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 พี่เด๋อนี่ไม่ดูนานเลยไหมโอ้โหไม่ได้ดูเลยครับคือบอกเขาบอกว่าหาอยู่ไม่มีไม่มีฮะหาไม่ได้เลยฮะที่นี่เก่งมากหาจนเจอครับโอ้โหน่าจะเป็นพระเอกคนเดียวเลยเพราะปกติก็จะเป็นมีแก๊งมีพี่เด่นพี่เทพอะไรใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ไปอยู่ต่างจังหวัดนี่เราจะแต่งตัวธรรมดาไม่ได้ก็ต้องปลอมตัวติดหนวดติดอะไรเป็นอาจารย์ไปเลยนะแล้วมาเป็นอาจารย์จริงๆคือตอนให้หวยนุ่งสลงกำลังแหมหยดเทียนเลยนุ่งสลงแต่ไม่ได้นุ่งข้างในโอ้โหตื่นเช้ามาชาวบ้านบอกโอ้ยถูกหวยที่อาจารย์ให้โอ้ยเรียกอาจารย์ตั้งแต่นั้นมาเลยงวดนั้นออกอะไร010 010ชัดเลยนะอ้าวฉากที่ว่าการเรียกที่มาของอาจารย์เด๋ออ่ะไปชมเลยครับพี่อยากให้อาจารย์ไอ้พี่เหลือทีหน่อยมันไม่ดีรู้มากพอพี่ก็เห็นอยู่แล้วไม่รู้จะห้ามความเชื่อเขาได้ยังไงอ่ะยังงวดก่อนนะพี่นั่งทำพิธีอยู่พอขยับตัวนิดเดียวเขาก็ว่าพี่ให้หวยไปแทง010ถูกกันตั้งตลาดเขาเก่งกันยังไงถึงคิดว่าพี่ให้หวยอ่ะก็ต่อยเหี่ยวสิแล้วซักกางเกงในให้ไม่ทันความจริงอ่ะพี่ให้ไม่แม่นหรอกแต่ก็ดูกันแม่นต่างหากของกูนี่ช่วยแม่นกว่านี่ไงเป็นไง
ไงล่ะเป็นไงก่อนหน้าเนี่ยผมมาเห็นอาเป็ดอันโน้ตเนี่ยจะเรียกอาเด๋อว่าอาจารย์เด๋อตลอดเลยครับผมเพิ่งมารู้ว่านี่คือสาเหตุเลยใช่ไหมฮะเล่นหนังเรื่องนี้เลยเป็นชื่อของอาจารย์เด๋อมาพี่หม่ำคนแรกเรียกผมอาจารย์เด๋อพี่หม่ำเขาคงไปดูเรื่องนี้มาเปล่าไม่รู้นะอีกหน่อยก็ไม่ใช่อาจารย์เด๋อแล้วอะไรอ่ะเป็นอาจารย์ใหญ่ตายสิเชิดชูเชิดชูเป็นแบบว่าตลกชั้นครูเลยเว้ยเอาไปเขาลากไส้ดูเลยเอ๊มีเรื่องกันในโรงหนังก่อนไหมไม่มีใครเห็นแล้วที่ต้องหยอกเขาเรียกว่าเป็นผู้มีคุณอุปการในวงการนี่อาจารย์เด๋อนี่แหละใช่อาจารย์จะเป็นอาจารย์ใหญ่เหรอไม่ใช่ยังไม่ตายฮะตอนนี้ฮะยังอยู่ครับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับพี่เด๋อพี่แป๊ะแล้วน้องอุ่นครับผมขอบคุณครับเราก็สู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงคุณพระเชี่ยวครับผมวันนี้จะนำเรื่องอะไรคุณพันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชื่อเรียกสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็ตามสถานที่ต่างๆจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปเขาเรียกต่อๆกันมาชื่อนี้มีที่มาถูกต้องครับผมวันนี้เราจะพูดคุยเลยครับกับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องชื่อครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของก็ตามหรือสถานที่ก็ตามใช่ครับบางครั้งเรียกตามๆกันมาจนปัจจุบันก็ยังเรียกอยู่เอาสะดวกปากง่ายๆและเข้าใจสื่อสารตรงกันชื่อต่างประเทศก็มีชื่อที่ตั้งขึ้นเองก็มีชื่อยี่ห้อของสินค้านั้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือชื่อจากภาษาอื่นก็มีอย่างเช่นเอาเริ่มต้นนะของใช้ในบ้านอย่างเช่นสมัยก่อนแฟบแฟบเราจะใช้ประจำไปซื้อแฟบหน่อยสิก็รู้เลยล่ะไปซื้อแฟบหน่อยเอาบีทนะแต่ว่าชื่อทางการนี้เขาเรียกว่าผงซักฟอกใช่คู่ไก่ครับไอ้ก่อนหน้าที่แฟบจะมาเนี่ยมันมียี่ห้ออื่นไหมผมเกิดมาผมก็เจอแฟบแล้วเดิมก่อนที่หน้าที่จะซักด้วยผงซักฟอกเนี่ยเขาใช้สบู่ซักพี่นึกออกไหมที่เป็นก้อนสบู่กดเป็นซักเสื้อผ้าหรือบ้านนอกเราก็ไม่ได้ใช้ซักถูน้ำธรรมดาแล้วต่อมามันมีไอ้ผงซักฟอกยี่ห้อแฟบนี่แหละมาตีตลาดก่อนเจ้าแรกเลยเจ้าแรกเลยขึ้นมาก็เลยเอ๊ะมันสะดวกดีมันไม่ต้องเอาสบู่เนี่ยมาถูละลายน้ำใช่ผมเกิดมาก็เจอแฟบใช่เราก็แฟบหน่อยก็เจอบรีสแล้วก็หน่อยก็เจอปาปุนจินแล้วตามกันมาไม่ว่าเราจะใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรเราก็มักจะเรียกติดปากว่าใช่แฟบนั่นเองไปซื้อแฟซ่ามาสิสระผมก็เป็นแฟซ่าไปซื้อแชมพูเมื่อก่อนแฟซ่าสระผมเมื่อก่อนเป็นผงด้วยนะเป็นผงแล้วเป็นซองเล็กๆเรียงแล้วฉีกออกมาทันกันนี่ก็แสดงแฟซ่าน่ะอาจจะเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเมื่อก่อนใช้น้ำมะกรูดน้ำส้มปล่อยสระพอมันมีไอ้ที่ทันสมัยมาเนี่ยก็ใช้แฟซ่าสระผมนี่ไงโกเทคซึ่งบางทีบางครั้งเรามาพูดดูเราเหมือนไอ้อายนะคำว่าโกเทคใช่โกเทคแต่จริงมันเป็นชื่อของผ้าอนามัยเป็นยี่ห้อของผ้าอนามัยโกเทคเนี่ยผลิตโดยบริษัทที่ทำผ้าก๊อซอะผ้าที่ซับแผลทางคือบริษัทคิมเบอรี่คลาร์กมีความเป็นมาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยบริษัทนี้แต่เดิมไม่ได้ผลิตผ้าอนามัยหรอกพี่ผลิตเซลลูคอตตอนก็คือผ้าคอตตอนสำหรับพันแผลหรือซับแผลทหารในสงครามโลกครั้งที่1มันมีคุณสมบัติที่ซับเลือดแล้วก็ห้ามเลือดก็พยาบาลในสมัยนั้นก็ใช้ไอ้เนี่ยมาซับเลือดของตัวเองด้วยก็เลยคิดผลิตกันมาเป็นยี่ห้อคิมเบอรี่โกเทคนี่ขึ้นมาเป็นยี่ห้อแรกแล้วเป็นยี่ห้อที่เป็นผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงคุณพันตอนเด็กเคยไปซื้อไหมโกเทคเนี่ยเคยไปซื้อนะเพราะว่าที่บ้านมีทั้งคุณป้าคุณแม่อะไรเงี้ยก็ใช้วันเด็กไปซื้อวันเด็กไปซื้อก็ไปซื้อปุ๊บก็ต้องบอกว่าซื้ออะไรซื้อโกเทคครับเขาก็จะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มาให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาห่อทำไมแล้วก็ห่อก็ห่อเขาคงกลัวเราทำหล่นหรือเปล่านี่ก็มาจากหรือว่ากลัวเราอายครูกลัวอายเพราะทำไมมันใช้ในแล้วผู้ชายไปซื้อเนาะแล้วผู้ชายไปซื้ออันนี้เป็นชื่อตามยี่ห้อนะเหมือนกับคำนี้เวลาเราจะถ่ายจะไปถ่ายเอกสารเนี่ยใช่เฮ้ยเอาบัตรประชาชนไปซีล็อกสิเขาบอกซีล็อกเป็นยี่ห้อเครื่องยี่ห้อฟูจิซีล็อกคือเครื่องถ่ายเอกสารเดิมก่อนถ่ายเอกสารเรามีเครื่องอะไรก่อนพี่สมัยเราเป็นเด็กนักเรียนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเครื่องโรเนียลสมัยก่อนก็เป็นยี่ห้อโรเนียลคือเมื่อก่อนต้องพิมพ์ดีดแล้วใส่กับกระดาษไขก็เอากระดาษไขนั้นไปเข้าเครื่องโรเนียล
จะไปใช้พี่จะไปสมัครเรียนเนี้ยเอาถือที่บ้านไปเนี่ยใหญ่มากบางทีก็ขาดเนี่ยแต่พอเข้าเครื่องถ่ายเอกสารนี่แหละแล้วก็ว่าเอาบัตรประชาชนไปซีล็อกเออแต่จริงมันคือยี่ห้อยี่ห้อเพราะคำว่าซีล็อกความหมายก็ไม่ได้หมายความว่าการถ่ายเอกสารแต่เรียกติดปากกันมานั่นเองเออเออไอ้นี่อีกอันนึงแม็กแม็กเย็บกระดาษเนี่ยใช่เฮ้ยเอายืมแม็กก่อนดิยืมแม็กรู้เลย คือที่เย็บกระดาษที่เย็บกระดาษมันก็คือยี่ห้อแม็กคือลวดเย็บกระดาษใช่ไหมล่ะหรือที่เย็บกระดาษนั่นแหละแล้วยี่ห้อแม็กเอาแม็กเอกสารให้หน่อยเราจะไปซื้อยี่ห้อไหนมาก็แล้วแต่เราก็เรียกว่าไปเอาไปแม็กเอาไปแม็กอีกทีนึงอ่ะกินกาแฟปั๊บต้องใส่คอฟฟี่เมดเออกินคอฟฟี่เมดผมเพิ่งมารู้ไม่นานเนี่ยมันคือครีมเทียมใช่ไหมแต่ผมก็เรียกติดปากคอฟฟี่เมดนะบางทีเอาไปใส่จิบผิดนั่นไปเอาผงซักฟอกนั่นมาเทสขาวเหมือนกันขาวเหมือนกันก็เรียกเป็นชื่อยี่ห้อมันครับยี่ห้อ Coffee Mate ของบริษัท Nestle เดิมเรากินกาแฟใช่ไหมไปซื้อ Coffee Mate ให้หน่อยสิบางทีเด็กไปซื้อยี่ห้ออื่นมาบางทีตอนนี้แต่ก็เราก็รู้ว่าไอ้ Coffee Mate นี่แหละนะฮะของกินมั่งของกินอ่ะมีชื่อที่เราตั้งเองหรือตั้งขึ้นมาอีกนะข้าวผัดอเมริกันนี่แสดงว่าที่อเมริกันมันก็ไม่มีไม่มีข้าวผัดแต่มีในเมืองไทยแล้วครูมีในเมืองไทยมาเริ่มยังไงครูถึงมีชื่อนี้ขึ้นมาข้าวผัดอเมริกันเนี่ยมันเกิดมาจากเหตุบังเอิญครับที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยไฟบินมันยกเลิกแล้วตอนเช้ามันต้องเตรียมอเมริกันเบรคฟาสต์ไงอเมริกันเบรคฟาสต์ก็จะมีไส้กรอกไข่ดาวหมูแฮมนะคืออเมริกันเบรคฟาสต์กาแฟทีนี้ก็มีพอมันยกเลิกปุ๊บคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์ซึ่งเป็นผู้จัดการร้านราชธานีภัตตาคารในสนามบินดอนเมืองก็เอ๊ะของมันเหลือนี่ท่านก็คิดว่าเอาข้าวผัดเอาข้าวมาผัดปกติเราผัดใส่ไข่เหลืองๆเฉยๆแต่ท่านผัดแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศเข้าไปมันก็ออกสีแดงๆนะฮะก็เอามาแต่งให้มันงามแล้วก็เอาที่เหลือนี่แหละก็ได้แก่ไข่ดาวหมูแฮมต่างๆมาโปะไว้แล้วก็รับประทานเองแล้วก็มีคนไปรับเห็นก็อยากจะรับประทานบ้างเอ๊ะหน้าตาน่ากินนี่อยากจะสั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคุณหญิงก็ไม่รู้จะอะไรแล้วอ้าวข้าวผัดอเมริกันก็แล้วกันเพราะมันเอาข้าวผัดมาผสมกับอเมริกันเบรคฟาสต์มื้อเช้ามื้อเช้าของฝรั่งก็เป็นข้าวผัดอเมริกันเกิดขึ้นมาในประเทศไทยเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นั่นแหละที่สิงคโปร์มีไหมไม่มีเพราะว่ามันขายหน้าโรงหนังสิงคโปร์แหนมเนืองเออแหนมเนืองนี่เพิ่งจะมามั้งเพิ่งจะมาเพิ่งจะมานะสัก30กว่าปีนี่เองบ้านเรารู้จักคำว่าแหนมเดียวแหนมอย่างเดียวหมูแหนมแหลมเลิศรสล้วนพริกสดใบทองล้างแต่สมัยกันที่2ไงจริงๆเวียดนามออกแหนมแหนมแหนมแปลว่าหมูเหนืองแปลว่าย่างแหนมเหนืองเออแล้วก็เห็นไปเป็นไม้ปิ้งๆอ่ะคนไทยก็พูดลำบากนะแหนมเหนืองแหนมเหนืองแล้วก็ออกเป็นเสียงแหนมเนืองพูดง่ายๆเนืองละกันเอาแหนมคนเวียดนามเนี่ยมาอยู่กรุงเทพตั้งสมัยรัชกาลที่1นะตั้งแต่องค์เชียงสือมาแล้วชุมชนเวียดนามในกรุงเทพนี่พี่วัดยวนสะพานขาววัดทิพวาลีเนี่ยเวียดนามพุทธแล้วมาเวียดนามคริสต์ก็เข้ามาอีกแถวๆสามเสนเนี่ยวัดเซนคาเบียนอ่ะอีกคำหนึ่งขนมจีนขนมจีน อันนี้ก็สันนิษฐานมาจากภาษามอญว่าขนมจีนก็เลยเพี้ยนมาขนมเนี่ยก็คือแป้งที่เรานวดเนี่ยจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือจีนเนี่ยทำให้สุกทำเป็นเส้นให้สุกถ้าทางอีสานบ้านผมเนี่ยบางท้องถิ่นเรียกข้าวปุ้นข้าวปุ้นเพราะมันต้มแล้วมันผุดขึ้นมาเอาตามที่เห็นเลยเอาตามที่เห็นปุ้นขึ้นมามันปุ้นขึ้นมาแต่ว่าขอนแก่นบ้านผมเรียกขนมเส้นแบบทางเหนือเออขนมเส้นขนมเส้นเพราะมันเป็นเส้นเส้นบางทีเขาเรียกข้าวเส้นข้าวเส้นก็มีอะไรอย่างเงี้ยของกินนึกถึงอาหารอีกประเภทนึงห่อหมกความจริงถ้าเราเรียกว่าห่ออบเพราะมันต้องเอาไปอบอ่ะจริงๆคือหมกกันถูกแล้วเพราะว่าห่อด้วยใบตองแล้วไปหมกลงบนไฟเอาขี้เถ้ากลบโอ้พี่ให้มันอบก็แสดงว่าสมัยก่อนยังไม่มีทรงมีซึ้งใช่ไม่ได้มีซึ้งเวลาห่อเนี่ยมันจะไปหมกกับขี้เถ้าให้มันมีละอุขึ้นมาคือไปใส่ไฟเลยไม่ได้เพราะว่ามันจะไหม้เลยก็ต้องเขี่ยไฟออกเขี่ยไฟออกให้มันอ่อนๆแล้วก็เอาขี้เถ้าเนี่ยมากลบก็เลยเรียกว่าห่อหมกปัจจุบันเป็นห่อนึ่งก็เลยมีคำว่าห่อนึ่งในภาษาเหนือไงห่อนึ่งห่อหมกเขาไม่เรียกห่อหมกแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนเช้าๆเมื่อก่อนตอนเด็กชอบกินมากเลยปลาท่องโกอันนี้ก็เรียกผิดนะจริงๆจริงๆมันคืออิ่วจากล้วยอิ่วจากล้วยภาษาแต๊กิ๋วหรือภาษาฮกเกี้ยนแปลว่าขนมอย่างหนึ่งที่เป็นแป้งทอดจริงๆไอ้ปลาท่องโกเนี่ยมันจะเป็นขนมที่ขายคู่กันทำด้วยน้ำตาลแต่คนไทยไปเห็นว่าอ้าวขายปลาท่องโกปลาท่องโกปลาท่องโกเนี่ยเพราะมันเห็นชัดไงอีแป้งทอดอย่างเงี้ย
เป็นปลาท่องโกถ้าเราไปทางใต้เนี่ยถ้าเราไปธนคร ซีไปสงขลาเนี่ยเขายังเรียกอิ่วจากล้วยหรือว่าจากล้วยอยู่นะใช่ขนมเอแคร์ชูครีมอันนี้เรียกสับกันเคยกินไหมเอแคร์เอแคร์ก็คือเป็นขนมเราคิดนี่ไอ้ที่เป็นกลมๆแล้วมีไส้ข้างในเป็นครีมใช่ไหมเอแคร์ไอ้กลมๆไส้ๆเนี่ยมันคือชูครีมอ๋อกลมๆไส้ๆคือชูครีมชูครีมแต่ว่าเอแคร์ก็คือไอ้ยาวๆอ๋อแปลว่าสายฟ้ายาวๆที่มีไส้เหมือนกันเอแคร์แปลว่าสายฟ้าชูครีมชูตัวเนี้ยชูอาราครีมแปลว่ากะหล่ำปีมีครีมเพราะเวลามันปั้นเหมือนกะหล่ำปีลักษณะกลมๆโอ้ยอันนี้กินขนมฝรั่งอ้วน เรื่องชื่อที่ครูไก่เล่าให้ฟังยิ่งคุยยิ่งสนุกช่วงหน้ามาถกกันต่อมันไปตามยุคตามสมัยนะคนสมัยโบราณเนี่ยชื่อจะดูขลังถูกต้องในคำในดำในทองดีถูกในทองด้วงแต่มายุคนี้สมัยนี้คนเรานิยมตั้งชื่อลูกเนี่ยน้องเอฟฟิลให้มันฝรั่งไกลน้องเอฟฟิลโดยตั้งชื่อลูกโดยที่ว่าไม่ได้คิดถึงลูกว่าอีก60ปีเนี่ยน้องเอฟฟิลที่เป็นปู่คนนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นตั้งชื่อไปน้องน้ำใสจะดีน้องพอเพียงเริ่มมีกลับมาใช้ชื่อไทยๆแล้วนะเริ่มมีแล้วนะพอเพียงจะอุ่นใจอะไรเงี้ยพอยังพอยังชื่อพอยังอะไรนะที่ว่าชื่อที่เป็นคำทับศัพท์อ่ะใช่ยังฝรั่งเราเรียกฝรั่งมี2ความหมายเมืองฝรั่งที่เป็นผลไม้อย่างนึงครับ2ฝรั่งที่เป็นบุคคลถ้าเราเห็นชาวตะวันตกเราเรียกฝรั่งหมด คือชาติทางฝั่งตะวันตกนอกจากอินเดียแล้วที่เข้ามาค้าขายกับเราเนี่ยชาวอินเดียแล้วต่อมาก็คือพวกเปอร์เซียทางตะวันออกกลางเพราะว่าเปอร์เซียเข้ามาในเส้นทางการค้าเนี่ยแล้วเอาวัฒนธรรมต่างๆมาด้วยเราก็เรียกทางเปอร์เซียฝรั่งงี้ตามภาษาเปอร์เซียแล้วก็ตามภาษาปากของแขกอีกอย่างเงี้ยทางตะวันตกมาแล้วก็เลยยิ่งตัวผมทองขาวๆตัวใหญ่แล้วก็ฝรั่งมีเฉพาะบ้านเรามันเรียกฝรั่งเหรอประเทศเพื่อนบ้านด้วยคือลาวกับกัมพูชาพม่าเลยนะฝรั่งนะลาวกับกัมพูชาเรียกตามเราแล้วฝรั่งจะเรียกเราว่าไงเป็นไชนีสจีนเออไชน่าเห็นเราเนี่ยเหมือนตอนนี้เราไปต่างประเทศเห็นไหมนี่เห่านี่เห่านี่เห่าหมดเลยนึกว่าเราเป็นจีนจีนฝรั่งก็มองเราว่าเป็นจีนหมดเราก็มองชาวต่างประเทศว่าเป็นฝรั่งหมดไม่รู้ชาติไหนแต่ก็เรียกฝรั่งหมดนะคำบางกอกบางกอกคือกรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่ฝรั่งก็เรียกบางกอกบางกอกมี2ความหมายบางท่านก็บอกว่ามาจากคำว่าบางเกาะบางเนี่ยแปลว่าตำบลใช่ไหมเพราะทีเนี้ยแม่น้ำเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมอะไรอย่างนี้แล้วมันก็โค้งไปอย่างนี้เข้าไอ้คลองบางกอกน้อยนี่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมก็ตัดผ่าตรงธรรมศาสตร์เนี่ยตรงเนี้ยเพื่อจะให้แม่น้ำมันตรงไปอย่างนี้ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่นะเนี่ยสายเดิมมันคือคลองบางกอกน้อยเข้าไปตรงนั้นอ่ะบางกอกน้อยออกมันโค้งมันลัดเลี้ยวแต่ตัดเป็นปะคลองลัดเข้าไปอย่างนี้ตรงไปเลยแม่น้ำก็เปลี่ยนเส้นไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเกาะอยู่ก็เรียกบางเกาะบางเกาะจริงน่าจะเป็นจริงเพราะทุกวันนี้คำว่าบางเยอะมากใช่บางแปลว่าตำบลบางกะปิบางโบทองบางไผ่บางแวกบางนู้นบางนี้ใช่อยากเป็นบางเกาะบางเกาะฝรั่งก็เลยพูดแบงคอกแบงคอกเสียงออกงี้แต่บางคนก็บอกว่ามาจากบางมะกอกไหมเพราะมีต้นมะกอกเคยมะกอกมะกอกบ้านเราอ่ะใบเล็กๆนั่นแหละที่มาดองๆนั่นน่ะบางทีมีสองนัยยะก็ยังถกเถียงกันอยู่จนฝรั่งเวลาเขาเขียนภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าแบงคอกเขาไม่รู้จักกรุงเทพแต่เขาไม่ได้เขียนว่ากรุงเทพนะไม่รู้จักเขียนแบงคอกเพราะรู้จักแบงคอกใช่แล้วก็ไทยแลนด์ไม่ใช่แบบว่ากรุงเทพมหานครไทยแลนด์ไม่ครับอีกคำที่เราเรียกกันมาจนทุกวันนี้นั่นคือพัทยาพัทยาเนี่ยบางทีมาจากคำว่าทัพพยาก็คือพัทยาก็คือในสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยสมัยเสียกรุงครั้งที่สองท่านออกมาตีทางฝั่งตะวันออกเพราะพม่าเนี่ยตีทางใต้หมดเลยพม่านี่อัดทางหมดเลยอัดใต้อัดตะวันตกอัดเหนือลงมาอย่างนี้ท่านก็ไปทางฝั่งตะวันออกไปทางไปตีเมืองระยองใช่ไหมเมืองชนบุรีเมืองชนบุรีจะไปเมืองระยองระหว่างที่ชนบุรีไประยองก็ไปตั้งทัพคนก็เรียกว่าทัพพญาก็เรียกเพี้ยนของพัทยาอีกอันนึงมีชื่อที่คล้องจองกันอีกก็คือลมพัทยาลมพัทยาเนี่ยก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาตรงชั้นนั้นเป็นช่องพอดีช่องที่รับลมพัทยาพอดีเขาเรียกว่ามาจากหมู่บ้านพัทยาคือรับลมพัทยาป่ะต่อไปก็พัทยาตัดทอธงออกบางทีสองสมมติฐานหมายพูดถึงทะเลนึกถึงนี่เลยอะไรพังงาพังงานี่ก็มีสองอันนะเออหนึ่ง
คยเห็นที่ขับเรือไหมก็ผมอะไรไม่เขาเรียกพังงาเรืออ๋อเหรอเออไอ้หมุนๆเนี่ยนะหมุนๆแล้วมันจะมีไอ้ซี่ไม้ออกเนี้ยแล้วจับเนี้ย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 เขาเรียกพังงาเรือเขาไม่ได้พวงมาลัยเออเขาไม่เรียกพวงมาลัยเราก็เรียกเหมือนรถนะพวงมาลัยไม่ใช่เขาเรียกพังงาเรืออ๋อเหรออีกพังงาหนึ่งคือจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาเนี้ยมาจากคำว่าภูงาภูงาขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราชแต่ฝรั่งเนี่ยเขียนเนี่ยภูงาภูงาเนี่ยออกเสียงไม่ชัดก็เป็นพังงาเนี่ยแหละหรือจะมาจากภาษามลายูดั้งเดิมไหมอาจจะมีอะไรเงี้ยเหมือนป่าแปลว่าป่าเขาอะไรเงี้ยภูงาเหมือนภูเก็ตเนี่ยมาจากคำว่าบูกิตบูกิตเนี่ยแปลว่าภูเขาอะไรเงี้ยอ๋อก็เลยเรียกว่าภูเก็ตภูเก็ตในภาษามลายูเดิมเนี่ยครับใช่ภูไก่และราชปะแตนอันนี้เป็นเครื่องแบบราชปะแตนมาจากคำว่าราชบวกแพทเทิร์นเหตุการณ์ก็คือเกิดขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยและการที่5ต้องไปเห็นข้าราชการเก่าอ่ะผ้าพระราชทานเวลาจะไปหน้าวังก็ต้องเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่อยู่นั่นจนขาดค่ำคร่าหมดเมื่อต้นรัชกาลก็เสด็จไปชวาไปสิงคโปร์แล้วก็ค่อยๆเสด็จไปอินเดียเอ๊ะอยากจะหาชุดเครื่องแบบข้าราชการและทรงให้ตัดเสื้ออย่างฝรั่งอังกฤษที่เกากาต้าก็เป็นเสื้อสีขาวคอตั้งลังดูเมื่อก่อนมี7เมตรภายหลังแล้วลดลงมาเหลือ5เมตรอย่างฝรั่งแล้วก็เอามาใส่กระโจงกระเบนเป็นเสื้อสีขาวแล้วเจ้าพญาภาสกรละวงเนี่ยครั้งที่เป็นมหาเล็กเนี่ยตามเสด็จไปด้วยพรบุญนาคเนี่ยผูกศัพท์ภาษามคตคือภาษาสันสกฤตอ่ะครับกับภาษาอังกฤษรวมกันว่าเสื้อทรงเนี้ยให้เรียกเสื้ออะไรก็ให้เรียกว่าราชแพทเทิร์นโอ้โหเรียกราชบวกแพทเทิร์นไงราชก็สันสกฤตหรือภาษามคตไงครับบวกแพทเทิร์นก็คือแพทเทิร์นภาษาอังกฤษไงแบบหรืออย่างไงเราก็เรียกว่าราชปะแตนราชปะแตนในคนไทยออกเสียงภาษาอังกฤษอาจจะไม่ชัดไม่ชัดไงเหมือนบางอันนายฮันเตอร์เนี่ยเราก็เรียกออกเสียงโอ้ยออกเสียงยากเป็นนายหันแตรหันแตรนายหันแตรหันเตอร์นายหันเตอร์นายหันแตรนายหันแตรหันแตรเนี่ยเอาผ้าเขาม้าบางทีก็บอกว่ามาจากภาษาเปอร์เซียว่าปักกามาบันปักกามาบันหรือกามาบันเนี่ยมาจากผ้าขม้าแต่บางทีก็บอกว่ามาจากผ้าขม้าหรือเปล่าผ้าขอขม้าเนี่ยผ้าขอขม้าสมัยแต่งงานอ่ะเคยแต่งงานยังยังพี่ยังไม่แต่งงานอีกเหรอใช่ไม่แต่งอ๋อเลยไม่รู้ผมมาจากภาคขมาขอขมาสมัยก่อนบ้านนอกเราบ้านผมเนี่ยเป็นก็คือผ้าไหว้อะผ้าไหว้ไปไหว้ผ้าไปไหว้นี่คือผ้าขอขมาผู้หญิงจะทอผ้าแล้วก็ผู้ชายจะใช้อะไรล่ะก็ทอผ้านุ่งสำหรับอาบน้ำสำหรับพันเอวไปขอขมาเนี่ยเอามาไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยขอขมาก็เรียกผ้าขมาผ้าขมาก็เรียกเป็นผ้าขมาหรือผ้ากำมาก็ได้แต่ว่าทางญี่ปุ่นก็มีนะกำมาเนี่ยผ้ากำมาเนี่ยแต่ว่าเป็นผ้าที่ใส่ในชุดไอ้ผู้ชายใส่กับชุดผู้ชายนี่นะฮะแถวเพื่อนบ้านเรามีอยู่แล้วว่าจะเป็นสปลาวจะเป็นกัมพูชามีใช่มีเมียนมาก็มีใช่แต่ฟิลิปปินส์เขามีผ้ามาเลยมีเหมือนกันใส่กันนุ่งแต่ว่าอาจจะเรียกต่างกันนะมันก็คือผ้าใช้สอยในการนุ่งอาบน้ำของผู้ชายนั่นแหละบางทีอาจจะเรียกว่าสโรงอะฮะถ้าไปอินโดนีเซียก็เรียกสโรงเลยเราก็ใช้ภาษาอินโดเนียสโรงอ๋อเขาเรียกสโรงเลยสโรงเลยสโรง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 เป็นคำของเขาจริงๆเราเรียกผ้าถุงอ๋อเราเรียกผ้าถุงเพราะมันเป็นภาษาอินโดใช่เป็นสโรงภาษาพม่าลงจี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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็หลายอันไปดูนี่เลยไปรษณีย์มาหน้าบ้านอ่ะซึ่งความจริงก็คือบุรุษไปรษณีย์บุรุษไปรษณีย์โอ้นี่มาทั้งสำนักงานเลยนะเด็กศัพท์มันจะมีศัพท์ใหม่ๆเรื่อยๆนะมันจะถูกบัญญัติเข้าสู่พจนานุกรมด้วยนะเรื่อยๆเขาจะเอาศัพท์เรื่อยๆจ้าบอย่างเงี้ยก็ยังมีนะยังถูกกินตับเพลงผมก็เข้าบัญญัตินะบัญญัติแล้วเหรอใช่กินตับเนี่ยโอ้ยินดีด้วยอย่างเงี้ยนี่นี่นี่รถเครื่องอ่ะรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซเคิลจริงๆมันมอเตอร์ไซเคิลมาจากสมัยรัชกาลที่6แล้วมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็เรียกรถเครื่องอีกอันนึงพี่นึกออกไหมทางอีสานเวลาพี่จะไปเนี่ย3ล้อเครื่องก็เรียกอะไรสกายแล็บรถสกายแล็บไม่ถึงเรียกสกายแล็บครูไม่ใช่เรียกแต่เมืองไทยนะเรียกเป็นถึงเมืองลาวนะเมื่อก่อนเรามีแต่3ล้อถีบใช่ไหมต่อมาเนี่ย3ล้อถีบเนี่ยคือเอารถเจ๊กพ่วงไปรถเจ๊กรถลากของจีนไปประกอบกับรถจักรยานแล้วถีบครั้งแรกเชื่อว่าเกิดที่จังหวัดโคราชก่อนก็กลายเป็น3ล้อถีบต่อมาก็เอาเครื่องมอเตอร์ไซค์มาพ่วงใส่มาพ่วงใส่กับรถเข็นน้ำก็ให้คนนั่ง
เอ๊ะก็ดัดแปลงเลยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีที่นั่งให้คนเลือกนั่งได้ด้วยเยอะก็เป็น3ล้อเครื่อง3ล้อเครื่องแต่ครั้งอีสานเรียกสกายแล็บเพราะว่ายานอวกาศหรือดาวเทียมสกายแล็บของอเมริกามันตกในยุคนั้นแล้วมันเป็นข่าวใหญ่ต่างคนแต่สมัยผมเป็นเด็กเลยอุ้ยเขาประกาศทางวิทยุว่าเดี๋ยวยานอวกาศจะไม่ไหมพี่จะตกต้องไปเก็บเอามานี่จะได้อเมริกาจะได้เงินบางคนก็กลัวบางคนก็กลัวจะตกใส่บ้านบางคนก็กลัวจะตกใส่บ้านบางคนก็บอกว่าอย่าไปเอามานะมันอาจจะเป็นอุกาบาตสิ่งที่ไม่ดีเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้ถูกต้องก็เลยว่าสกายแล็บสกายแล็บก็เลยไปเรียกอีสามล้อเครื่องนี้ว่ารถสกายแล็บจนเป็นชื่อบัญญัติจนถึงทุกวันนี้นี่ผมยังงงอยู่คำเนี่ยสำล้อปั่นสำล้อถีบมันต่างตรงไหนนะฮะมันปั่นจักรยานไงมันถ่ายเท้าปั่นไงเออบางคนเรียกสำล้อถีบเออหรือว่าไอ้ผู้โดยสารไม่จ่ายตังค์สำล้อทุกถีบไอ้สารถีบสำล้อเออสถานีรถไฟข้างหน้าคือสถานีกรุงเทพไม่เราไม่คุ้นใช่หัวลำโพงนี่รู้เลยจริงจริงมันชื่อสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเนี่ยที่แรกเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกที่รัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นทดลองวิ่งแห่งแรกเลยนะครับคือสถานีหัวลำโพงปากน้ำหัวลำโพงปากน้ำเนี่ยแค่25กิโลเมตรเนี่ยต่อมาภายหลังเมื่อศึกษาแล้วว่าจะสร้างทางรถไฟทั่วประเทศแล้วก็ให้ย้ายได้สร้างใหม่สร้างห่างกันเองแค่ประมาณสัก500เมตรเองก็สร้างสถานีรถไฟแห่งใหม่ว่าสถานีรถไฟกรุงเทพแต่ทีเนี้ยหัวลำโพงเนี่ยก็ไม่มีใครใช้แล้วนะฮะเพราะมันสายสั้นก็มาเรียกรวมๆกันทั้งบริเวณเลยว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงหัวลำโพงเหมือนตั้งครั้งแรกตรงนั้นอ่ะหัวลำโพงก็บอกว่ามาจากคำว่าวัวลำพองเพราะเป็นทุ่งเลี้ยงวัวก็วัวมันก็มอมือมอมืออะไรเงี้ยบางทีมันก็ชนกันวัวลำพองอันเนี้ยก็เรียกว่าหัวลำโพงแต่ก็มีคนคัดค้านอีกบอกว่ามาจากต้นลำโพงไหมหัวลำโพงแถวนั้นมีต้นลำโพงต้นมันจะเหมือนต้นมะเขือเลยแต่ว่าดอกมันเนี่ยเหมือนลำโพงโฆษณามันบานนี้มันบานออกมาบอกว่ามาจากต้นลำโพงนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นต้นลำโพงนี้เพราะมันเกิดตามทุ่งตามป่าในเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วบ้านนอกถึงมีนะโบกี้โบกี้รถไฟแล้วก็เรียกตู้โบกี้ตู้รถไฟอ่ะตู้รถไฟมึงนั่งโบกี้ไหนสารรถไฟนั่งโบกี้ที่เท่าไหร่โบกี้ที่45จริงๆโบกี้มันคือโบกี้มันคือที่รองที่แคร่รองอ่ะล้อแล้วก็มีโบกี้ที่เป็นเหล็กรองเขาเรียกโบกี้เหล็กรองไอเราคิดว่าเป็นตู้แค่ด้านล่างที่เหล็กรองล้อเลยเวลาเข้าโค้งเข้าเลี้ยวเนี่ยมันเอาตู้ทับโบกี้ทีนึงนะแต่เราความหมายเราคือทั้งหมดคือโบกี้ใช่จริงจริงแล้วโบกี้มันคือที่รองแค่นั้นเองที่รองแล้วก็เรียกต่อกันมาว่าอ้าวโบกี้แล้วอันนี้คือโบกี้ช่วงหน้าพบกับบทเพลงแสนสนที่คนเข้าใจผิดที่คิดว่าเป็นขังข่าวกินกล้วยอ่ะเราเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงมั่งเป็นเพลงเพลงลาวดวงเดือนลาวดวงเดือนจริงๆมาจากเพลงลาวดำเนินเกวียนเป็นเพลงพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิชัยมหินทโรดมเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5กับเจ้าจอมมารดามรกตตำนานเนี่ยกล่าวว่าท่านมีความรักกับเจ้าหญิงทางเชียงใหม่อยู่องค์นึงแต่ว่าไม่สมหวังใช่ไหมไม่สมหวังแล้วเสด็จไปทางโคราชไปตรวจราชการเพราะอยู่กระทรวงเกษตรขณะที่ไปก็ทรงโปรดเพลงลาวดำเนินทรายก็ทรงเอามาแต่งเป็นเพลงลาวดำเนินเกวียนคือท่านไปเกวียนไงขี่เกวียนไปโคราชสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องผ่านดงพญาเย็นดงพญาไฟไปโอ้ลำบากลำบนแล้วก็แต่เพลงขึ้นมาโอ้โอละเนาะดวงเดือนเอ้ยพี่มาวาวโอ้หักเจ้าสาวคำดวงน้อยนี่นานี่นะโอ้ดึกแล้วเนาะพี่ขอลาลูงอกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอ่ยขอลาแล้วครับเจ้าแก่โตสูงเด้งเด้งเด้งนี่น้อยนี่น้อยน้อยน้อยก็คือลักษณะคงท่านคงดำเนินเกวียนมาในช่วงของกลางดึกกลางดึกแล้วคงเสียพระทัยแหละใช่ก็เลยเห็นดวงจันทร์ก็นึกถึงหน้านาก็ทรงนิพนธ์ขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็นเพลงอมตะเพลงไทยเพลงหนึ่งนะยังคงอยู่ยังคงอยู่ปัจจุบันนี้นะพูดถึงความรักต่างๆเหล่านี้
พลงค้างคาวกินกล้วยตึงตะเล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 งเป็นชุดเพลงเรื่องใช่ใช่ผมเคยได้ยินครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตคุณพระช่วยเคยเอาคอรัสมาร้องเพลงทำนองเนี้ยลิงกับเสือไงใช่ได้ฟังครูไก่พูดแบบนี้แล้วเรามาฟังบทเพลงค้างคาวกินกล้วยกันครับเพลงค้างคาวกินกล้วยที่เราคุ้นหูกันนั้นจริงๆแล้วเป็นเพลงที่มีชื่อว่าลิงกับเสือซึ่งเพลงนี้เป็นหนึ่งในบทเพลงที่อยู่ในชุดเพลงที่มีชื่อว่าเพลงเรื่องเขมรใหญ่และสาเหตุที่คนเรียกชื่อเพลงนี้ว่าค้างคาวกินกล้วยนั้นก็เพราะว่าเพลงลิงกับเสือเป็นเพลงที่บรรเลงต่อจากเพลงค้างคาวกินกล้วยซึ่งมีทำนองสนุกสนานคล้ายกันเมื่อนำมาบรรเลงต่อกันคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นเพลงเดียวกันแล้วเรียกเพลงลิงกับเสือที่บรรเลงต่อเนื่องเหมารวมกันเป็นเพลงค้างคาวกินกล้วยกันไปหมดซึ่งเพลงลิงกับเสือนี้สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏว่ามีเนื้อร้องแต่อย่างใดวันนี้คุณพระช่วยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับบทเพลงสนุกๆจากคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด8ฟื้นอยุธยาซึ่งได้มีการนำทำนองเพลงลิงกับเสือที่พวกเราคุ้นชินกันว่าค้างคาวกินกล้วยมาประพันธ์เนื้อร้องขึ้นใหม่โดยอาจารย์ไกรวันกุลวัฒโนไทยและขับร้องโดยเสียงไทยคอรัสขอเชิญสดับรับชมได้ณบัดนี้ขอรับตาโตและเป็นปริ้นตาคอยดูรสชาตินาเขาจะ
นั่นแหละลิงกับเสือก็เลยเป็นเพลงอย่างเงี้ยคนก็เลยลืมไปคนก็พูดแต่แบบตีเพลงข้างคาวกินกล้วยข้างคาวกินกล้วยสิรู้กันเลยรู้กันเลยแต่ความจริงแล้วคือเพลงลิงกับเสือใช่วันนี้เราก็ได้รู้ที่มาของคำเรียกชื่อต่างๆนะฮะทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆนั้นคำแต่ละคำมีที่มาใช่มีประวัติความเป็นมาต่างๆก็จะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณฮะคุณพระเชี่ยวของเราในวันนี้ครับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับขอบพระคุณครับครับ